สวัสดีครับก็ไม่ได้ทำคลิปนานเลยนะเพราะว่าเป็นภูมิแพ้เนาะช่วงฝุ่นควันเยอะนี่โอ้ไม่ไหวเลยนะตอนนี้ก็เลยเพิ่งมาได้เริ่มทำใหม่เนาะอันนี้ก็เป็นคลิปที่8นะครับของการเล่าเรื่องราวของพอลเออร์ดิชนะครับนักคณิตศาสตร์ที่รวบรวมประวัติโดยพอลออฟแมนเนี่ยแล้วเขาเขียนเป็นหนังสือนี่รวมหนังสือต้นฉบับนะครับแล้วก็ต่อมาเราก็ออกมาแปลนะมี ทำเป็นฉบับแปลภาษาไทยด้วยนะครับโดยนราสุภคโรจน์นะเกริ่นมาเยอะแล้วเนาะเพราะนี่คือคลิปที่8ละดังนั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยดีกว่านะว่าเราอยู่ถึงไหนละนะครับ ก็น่าจะเป็นตรงนี้นี่นะก็คืออย่าลืมว่าหนังสือเล่มนี้นี่เขาเริ่มที่ชาปเตอร์0นะแล้วเราจบชาปเตอร์0ไปละคราวนี้เรามาดูที่ชาปเตอร์1กันบ้างนะก็คือชื่อบทเนี่ยชื่อชัปเตอร์1เนี่ยนะครับก็คือ straight from the book นะก็คือตรงมาจากหนังสือเลยนะครับถ้าแปลตรงๆนะตรงมาจากหนังสือเลยนะแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเฉลย อยู่ในเซกชันแรกของชัปเตอร์1เลยนะครับอ่ะก็มาเริ่มเลยแล้วกันนะครับพอชัปเตอร์1เนี่ยชื่อเรื่อง straight from the book แล้วเขาก็โค้ดคำพูดของนักคณิตศาสตร์2ท่านนะครับมีเบอร์ทรานด์รัสเชลกับ G.H. Hardy นะครับมีเบอร์ทรานด์รัสเชลกับ G.H. Hardy มาดูซิว่าเขาโค้ดคำพูดของเบอร์ทรานด์รัสเชลอะไรมานะครับก็คือเขาเขียนว่า I have wish to understand the hearts of men I have wish to know why the stars shine and I have tried to apprehend the Pythagorean powerby which number holds sway above the flux นะครับก็คือประโยคแรกนะครับก็คือเขาก็บอกว่าฉันมีความปรารถนานะหรือว่าที่จะความต้องการมีความปรารถนาที่จะเข้าใจจิตใจของมนุษย์นะครับคำว่า the hearts of men ในที่นี้เนี่ยถ้าเราไปแปลงตรงคือจิตใจของผู้ชายแต่ว่านี่คือเป็นภาษาแบบว่าภาษาเก่าสมัยก่อนนะคือถ้าสมัยนี้เวลาเราพูดถึง men woman เนี่ยนะ men woman เนี่ยนะ men woman อันนี้คือเราก็จะแปลตรงๆว่าผู้ชายผู้หญิงเนาะนะแล้วก็เป็นรูปพหูพจน์นะหรือว่ามาจาก man เนี่ยนะ man กับ woman เนี่ยนะแล้วก็เป็นรูปพหูพจน์ก็เป็น men กับ women นะประมาณนี้นะแต่คราวนี้ในประโยคนี้ the hearts of men เนี่ยที่นี้คือหมายถึงว่าจิตใจของมนุษย์นะเพราะว่าเป็นภาษาสมัยก่อนที่เวลาพูด men เนี่ยนะ men เนี่ยนะครับ men เนี่ยไม่ได้แปลว่าผู้ชายอย่างเดียวบางคอนเท็กซ์แปลว่า human ได้ด้วยนะ human นะ human หรือ human being เนี่ยก็คือมนุษย์นะครับประมาณนั้นนะดังนั้นก็คือคำพูดของเบอร์ทรานด์รัสเชลบรรทัดแรกก็คือฉันมีความปรารถนาว่าอยากที่จะเข้าใจจิตใจของมนุษย์แล้วก็ต่อมาก็ฉันก็มีความปรารถนาที่จะรู้ว่าทำไมเนี่ยดวงดาวถึงส่องแสงนะครับและฉันก็พยายามที่จะเข้าใจพลังของพีทาโกเรียนพีทาโกเรียนก็คือเป็นคำเดียวกับพีทาโกรัสเนี่ยนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยเราจะแปลว่าอะไรล่ะนะพลังของพีทาโกรัสหรอแล้วพลังของยุคพีทาโกรัสอะไรอย่างนี้หรอผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะพีทาโกเรียนพาวเวอร์เนี่ยนะครับนะเขาเขียนอย่างนี้นะพีทาโกเรียนนะพีทาโกเรียนที่คือคล้ายเป็น adjective ของพีทาโกรัสเนี่ยที่เราเรียนเรื่องอีสามเหลี่ยมมุมฉากนะเนี่ยนะพีทาโกรัสนะพีทาโกรัสสะกดคล้ายๆกันเนี่ยประมาณเนี้ยนะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็บอกว่า c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองเนี่ยนะอันนี้เราเรียกว่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสประมาณนั้นเนาะอันนี้นี่เขียนผิดอันนี้ตัว n นะพีทาโกเรียนนะ r e a n นะครับก็คือฉันก็มีความพยายามที่จะเข้าใจเนี่ยคำว่า apprehend เนี่ยก็คล้ายคำว่า understand กับ know ได้แหละนะก็เข้าใจหรือรู้เนี่ย apprehend นะว่าพลังของพีทาโกเรียนซึ่งแบบว่าจำนวนเนี่ยนะ holds sway the above the flux เนี่ยคำว่า holds sway นะ holds sway นะ holds sway เนี่ยนะก็คือมีอิทธิพลเหนือนะส่วนคำว่า flux เนี่ย holds sway the aboveall away above the flux นะครับ the flux คำว่า hold sway คือมีอิทธิพลเหนือเนี่ยอิทธิพลเหนือแล้วก็เหนืออะไร the flux
ฟลักซ์ในร้อนก็จะใช้กับอะไรที่มีความเปลี่ยนแปลงนะดังนั้นก็คือกำลังบอกว่าอยากรู้อยากเข้าใจว่าพลังของพีทาโกเรียนหรือว่าซึ่งจำนวนหรือว่าจริงๆเขาอาจกำลังจะพูดถึงคณิตศาสตร์นั่นแหละว่าจำนวนหรือว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีอิทธิพลเหนือความเปลี่ยนแปลงนะประมาณนั้นนะอันนั้นก็อาจจะตีความนะอันนี้ตีความการตีความของเองเนาะก็คือลักษณะที่ทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์คือเวลาจริงแล้วมันจริงเลยไม่ได้ต้องเปลี่ยนแต่ว่าถ้าทฤษฎีบททางวิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีก็มีข้อผิดพลาดซึ่งกว่าจะรู้เนี่ยบางทีก็ต้องรอเป็น10ปี20ปีนะแล้วก็ต้องมาพัฒนาปรับปรุงอะไรกันใหม่เนี่ยนะอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์คือเราพิสูจน์แบบในกระดาษเนาะมันไม่แต่ว่าส่วนที่ดีทางคณิตศาสตร์คือการตั้งสมมุติฐานเอาแล้วก็พยายามพิสูจน์แบบแล้วก็คาดเดาอ่ะมันมีการคาดเดาผสมอยู่แล้วนะแล้วก็แม้แต่เป็นทฤษฎีก็มีการคาดเดานะแต่ในคณิตศาสตร์นี่การคาดเดาก็คือเรื่องของคอนเจคเจอร์หรือไฮโพเทซิสนะคือตั้งสมมติฐานก็มีในคณิตศาสตร์แต่ว่าถ้าเราตั้งไปที่ทฤษฎีบทเมื่อไหร่ปุ๊บอันนั้นคือจริงตลอดไปนะอันนั้นก็เรียกว่า hold the way about the flux หรือเปล่านี่มีความหมายของเขาหรือเปล่านะว่ามันมีอิทธิพลเหนือความเปลี่ยนแปลงนะประมาณนั้นนะนี่คำพูดของเบอร์ทรานด์รัสเชลนะครับก็จบไป1คนเนาะต่อมาเนี่ยนะครับเขาก็จะโค้ดคำพูดของ G.H. Hardy นะเขา G.H. Hardy บอกงี้นะ The mathematician patterns นะ like the painters or the poets must be beautiful The ideas like the colors or the wood or the words must fit together in a harmonious way Beauty is the first test There is no permanent place in the worldFor ugly mathematics, it may be very hard to define mathematical beauty, but that is just as true of beauty of any kind. We may not know quite what we mean by a beautiful poem, but that does not prevent us from recognizing one when we read it. นะเดี๋ยวก็แปลให้ฟังก่อนนะก็คือแพทเทิร์นของนักคณิตศาสตร์เนี่ยก็เหมือนแพทเทิร์นของนักระบายสีหรือว่านักศิลปะหรือศิลปินแล้วกันเนาะหรือว่านักแต่งกลอนแต่งบทเพลงหรือว่าโพเอตกวีเนี่ยนะมันจะต้องสวยนะก็คือนี่คือคำพูดของฮาร์ดี้นะมันต้องสวยแล้วก็แนวคิดหรือไอเดียต่างๆเนี่ยก็ควรจะคล้ายๆสีสันหรือว่าคำศัพท์นะหรือคำพูดอะไรต่างๆที่มันจะต้องfit together คือมันต้องเข้ากันได้ in a harmonious way คือเข้ากันได้แบบกลมกลืนไปด้วยกันให้หมด beauty is the first test there is no permanent place in the world for ugly mathematics นะคือความสวยงามเนี่ยก็คือเป็นการทดสอบอันดับแรกเลยที่ว่าอันนี้คือคณิตศาสตร์ที่ดีอะไรเงี้ยมันไม่มีที่อยู่สำหรับที่อยู่ในโลกนี้นะสำหรับคณิตศาสตร์ที่ uglyคณิตศาสตร์ที่อักลี่ก็อาจจะเป็นคิดอะไรมาเนี่ยมันที่ซีบทจริงแล้วไงอ่ะแล้วมันมีประโยชน์อะไรอ่ะคือมันแบบดูอักลี่มากเลยมันไม่เห็นจะมีแบบอะไรตื่นตาตื่นใจนะเขาเรียกว่าอักลี่แมทเทอร์แมติกนะครับซึ่งก็มีเรียกว่าคือถ้าทำแต่อักลี่แมทเทอร์แมติกก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าแมทเทอร์แมติเชียนนะแต่ว่าก็มีคนทำนะที่แบบดูก็เห็นแล้วว่าอักลี่แต่ว่าคือบางทีอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคือบางคนก็จบคณิตศาสตร์เนี่ยจบปอเอกเนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถจะทำคณิตศาสตร์ที่มันดูมีประโยชน์ได้หรือเปล่ามันก็เลยต้องทำ ugly mathematics ในมุมมองของ G.H. Hardy นะครับต่อมานะต่อมา it may be very hard to define mathematical beauty นะอ๋อโอเคประโยคต่อมา Hardy ก็บอกว่ามันก็อาจจะยากเหมือนกันที่เราจะไปนิยามนะว่าความสวยงามทางคณิตศาสตร์คืออะไรนะแต่ว่าไอ้ความสวยงามในด้านอื่นๆมันก็นิยามยากเหมือนกันนั่นแหละนะเช่นเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะถ้าเราจะบอกว่าบทกวีหรือว่าบทเพลงนี้นะบทกลอนนี้เนี่ยมันสวยงามเอ๊ะเราจะนิยามยังไงว่าอย่างนี้เรียกว่าบทกลอนสวยงามบทเพลงสวยงามอย่างนี้เรียกว่าบทกลอนไม่สวยงามจะนิยามยังไงนะแต่ว่าThat does not prevent us from recognizing one when we read it นะแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าขัดขวางเราที่จะทำให้เราพอไม่รู้จะนิยามยังไง
แต่เวลาเราอ่านบทกลอนดีๆบทเพลงดีๆเนี่ยเราก็เออมันสวยมันไพเราะประมาณเนี้ยนะก็คือไม่รู้จะนิยามยังไงแต่ว่าก็รู้สึกได้เองเหมือนกันว่าอันเนี้ยเราชอบเราว่าคิดว่ามันเป็นบทเพลงที่ดีบทกลอนที่สวยงามไพเราะสอดคล้องคล้องจองอะไรก็ว่าไปนะอ่ะอันนี้ก็จบนะคำพูดของ G.H. Hardy พอจบการโค้ดคำพูดของเบอร์ทรานด์ รัชเชลกับ G.H. Hardy ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นเข้าเรื่องเนาะก็เดี๋ยวนะแล้วผมบอกไว้ก่อนคือเขาโค้ดมาเนี่ยเพราะว่าของคำพูดของเบอร์ทรานด์ รัชเชลกับ G.H. Hardy เพราะว่ามันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเออร์ดิชอยู่เหมือนกันนะเริ่มเรื่องเลยนะครับ Erdich was a mathematical monk. He renounced physical pleasure and material possessionsfor an aesthetic contemplative life, a life devoted to a single narrow mission, uncovering mathematical truth นะครับนี่ประโยคแรกนะยาวหน่อยเนาะอ๋อไม่ใช่2ประโยคแล้วนะก็คือ Erdich เนี่ยเสมือนเป็น mathematical monk เขาว่าอย่างนั้นนะ mathematical monk นะครับ mathematical นะครับก็เชิงคณิตศาสตร์นะแล้วก็ monk ก็คือพระเป็นพระในเชิงคณิตศาสตร์คือเออร์ดิชเป็นนักคณิตศาสตร์นะไม่ได้เป็นพระเนาะแต่ว่าก็เสมือนเรียกว่าบางอย่างก็ทำตัวเสมือนพระแต่ก็เป็นพระในเชิงคณิตศาสตร์นะไม่ใช่พระจริงๆเนาะอย่าลืมว่าเออร์ดิชเป็นนักคณิตศาสตร์นะทำงานเป็นนักคณิตศาสตร์นะแต่ว่าเป็นการเปรียบเทียบเฉยๆเพราะอะไรทำไมเปรียบเทียบว่าเออร์ดิชบางอย่างก็เหมือนสภาพเหมือนเป็นพระในเชิงคณิตศาสตร์นะยังไงเนี่ยก็คือ he renounced physical pleasure and material possessions นะ for an aesthetic contemplative life นะก็คือ Erdich เนี่ย renounce นะ renounce เดี๋ยวนะต้องรู้คำศัพท์มั่งนะ renounce นะ renounce ก็คือคล้ายๆคือการปฏิเสธหรือว่าสละแล้วกันนะสละไม่ใช้หรือว่าไม่เอาไม่สนใจอะไรประมาณเนี้ยนะคือสละหรือไม่ใช้หรือไม่เอาความสุขสบายทางกายภาพความสุขสบายทางกายเนี่ยนะแล้วก็ความเป็นเจ้าของสิ่งของต่างๆเนี่ยนะคือไม่เอาเช่นอะไรคือไม่มีบ้านแล้วจะนอนสบายๆได้หรือเปล่าเนี่ยคือแทนที่จะอยู่บ้านบ้างใช่มั้ยได้นอนสบายๆมีความสุขกายนะแต่เรื่องอดิชไม่เอาคือ renounce physical pleasure เนี่ยก็คือเสียสละหรือปฏิเสธหรือไม่เอาความสุขความสบายความพอใจสะดวกสบายทาง physical คือทางร่างกายทางกายภาพเนี่ยนะแล้วก็ and material possession คือความเป็นเจ้าของสิ่งของต่างๆคือไม่สะสมของเลยแบบคือเอาน้อยชิ้นเลยนะเอาเท่าที่จำเป็นเนี่ยนะที่เราก็รู้ก่อนหน้านี้ว่ามีเสื้อผ้าอยู่แค่ไม่กี่ชุดเนี่ย 3-4 ชุดหรือเปล่าหรือที่ใส่ในกระเป๋าเขาอะนะเลยเพื่อนก็ต้องลำบากต้องมาซักให้อีกนะเพราะว่ามีน้อยแต่ดันไม่ดูแลตัวเองด้วยนะเราคงจำได้เนาะแต่ว่าเขาสละพวกเนี้ยนะคือความสุขสบายทางกายแล้วก็การเป็นเจ้าข้าวเจ้าของสิ่งของเยอะแยะมากมายเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของรถเนี่ยมีบ้านมีรถเขาสละหมดไม่เอาเพื่ออะไรfor an aesthetic contemplative life นะคือ aesthetic เนี่ยนะ aesthetic and contemplative life เนี่ยนะครับนะคือคำว่า aesthetic กับ contemplative เนี่ยมักจะใช้กับนักบวชหรืออาจจะใช้กับคฤหัสถ์แบบเราได้ถ้าเราแบบว่าถือศีลเรียกว่าวันเรียกว่าวันพระเนี่ยถือศีล8เนี่ยคืออันนั้นก็เรียกว่าแอสเธติกเนาะคือเรียนแบบเราเรียนแบบถือศีลของนักบวชนี้เป็นต้นนะเป็นนักบวชชั่วคราวแต่คำว่าคอนเทมเพลทีฟเนี่ยคือถ้าแอสเธติกแอนด์คอนเทมเพลทีฟคือเรียกว่าบวชระยะยาวคือเป็นพระนะเนี่ยอันนี้คือเป็นพระเนี่ยเขาถึงเรียกว่าแมทเทมเพลทีฟมั้งนะคือสละหมดระยะยาวเลยคือมันไม่ใช่ว่าแค่ไปเรียนหนังสือก็เลยเอ้ยอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องเก็บของมีบ้านมีรถสิก็เรียนให้จบก่อนหรือว่าอย่าเพิ่งไปสนใจความสุขสบายทางร่างกายขนาดนั้นเราก็ต้องเรียนก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือต้องเรียนต้องสร้างตัวก่อนเปล่าเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยไปหาอาชีพแล้วค่อยเริ่มมีเงินเดือนของตัวเองแล้วค่อยเริ่มซื้อของซื้อ
รถหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเก็บตังซื้อบ้านหรือเปล่าหรือว่ายังไงต่อเติมบ้านเก่าอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วแต่นะเออแต่ว่าเขาสละหมดสละระยะยาวเลยนะคือไม่เอาเลยเพื่อที่จะอะไรมีชีวิตที่ devoted to a single narrow mission นะคือเพื่ออย่างเดียวเลยเพื่อ uncovering mathematical truth นะเพื่อการค้นพบความจริงทางคณิตศาสตร์นะสละไม่เอาสักอย่างเอาแค่เพื่ออุทิศชีวิตเพื่อการค้นหาความจริงทางคณิตศาสตร์นี่คือ Erdős คราวนี้เขาก็เลยเปรียบเทียบเป็น mathematical monk อย่างเช่นถ้าในศาสนาพุทธเราเนี่ยเนาะพระก็คืออะไรคือสละทุกอย่างไม่อยู่บ้านไม่ครองเรือนเสื้อผ้านี่ก็อาจจะมีชุดพระนะอาจจะพวกไตรจีวรนะเขาเรียกไตรจีวรผ้าไตรจีวรก็จะมีแค่1ชุดหรือถ้ามีสำรองก็2ชุดบางคน1ชุดอ่ะก็คือซักแล้วก็ตากแล้วใส่แค่ผ้าข้างในอ่ะสบงอ่ะนะเขาเรียกสบงหรือเปล่าหรือว่าอะไรอ่ะสบงเนาะข้างในสุดเรียกว่าสบงแล้วก็อันที่ห่มเนี่ยเราก็ว่าจีวรนะสบงจีวรแล้วก็สังฆาติผ้าพาดบ่านะผ้าพาดบ่าครับใช่ไหมผ้าคาดบ่าที่ถ้าหน้าหนาวเอามาห่มเพิ่มได้จะได้ไม่หนาวนะนี่เดี๋ยวจะกลายเป็นเข้าเรื่องศาสนาพุทธมากไปหน่อยเนาะส่วนศาสนาคริสต์หรืออิสลามก็นักบวชของเขาเนี่ยก็อาจจะมีจุดมุ่งหมายอะไรสักอย่างเนี่ยนะอย่างดิชก็คือเป็นพระเชิงคณิตศาสตร์เพราะว่าสละทุกอย่างมุ่งสู่การค้นหาความจริงทางคณิตศาสตร์พระในพุทธศาสนาสละทุกอย่างมุ่งอะไรปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์และนิพพานอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนคริสต์กับอิสลามก็อันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์อิสลามต้องถามคนนับถือศาสนาคริสต์อิสลามเนี่ยว่าแบบนักบวชในศาสนาคริสต์อิสลามเนี่ยเวลาเขาบวชปุ๊บเขาสละทุกอย่างเลยหรือเปล่าหรือยังไงแล้วก็จุดมุ่งหมายสูงสุดของนักบวชในศาสนาคริสต์หรืออิสลามเนี่ยคืออะไรเนี่ยนะลักษณะนั้นเนาะโอเคก็เลยเปรียบเทียบเป็นพระนะแล้วต่อไป what was this mathematics that could possibly be so diverting and consuming คือคณิตศาสตร์อะไรเนี่ยที่แบบว่ามันแบบว่ากินเวลาขนาดนั้นเลยที่ต้องอุทิศชีวิตขนาดนั้นเหรอหรือเปล่าเนี่ยนะทำไมแบบมันมีอะไรขนาดนั้นเลยไหมนะก็คือคำว่า consuming เนี่ยคือใช้เวลากินเวลาเนี่ยนะคือต้องอุทิศชีวิตเลยใช่ไหมเนี่ย consuming นะใช้เวลานานนะบางทีก็เขียนว่า time consuming เพื่อเน้นว่าใช้เวลานานหรือ consuming คือแบบกินเวลานานหรืออาจจะไม่ใช้กับเวลาก็ได้นะอาจจะใช้กับอย่างอื่นก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าอย่าง consume เนี่ยนะถ้า consume เฉยนะไม่ใช่ consuming นะก็มักจะหมายถึงการกินนะนะการกินหรือว่าการกินการใช้อะนะนะคอนซูมนะส่วนอีกคำ diverting นี่คือคล้ายๆว่าเป็นอะไรที่น่าจะสนุกสนานหรือเปล่าหรือว่าน่าสนใจแบบมันอันนี้ enjoy ได้ขนาดนั้นเลยเหรอแบบเพลิดเพลินได้ขนาดนั้นเลยเหรอที่Erdős ถึงแบบไม่เอาอย่างอื่นเลยเอาแค่คณิตศาสตร์เนี่ยเนาะdiverting นะ diverting อันนี้ถ้าเปิด dictionary online เนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า amusing คือมันน่าสนุกน่าขบขันขนาดนั้นหรอคือมัน enjoyable ขนาดนั้นหรอมัน enjoyable หรอหรือว่ามัน entertaining มันสนุกขนาดนั้นหรอเหมือนบางคนที่สมมติถ้าดูซีรีส์หรือว่าอ่านการ์ตูนอ่านนิยายถ้ามันสนุกเนี่ยโอ้โหคือมันก็อยู่ตรงนั้นเลยนะ consume นั่งอ่านทั้งวันนั่งดูทั้งวันเนี่ยเนาะประมาณนั้นนะนี่คือ diverting นะหน้าถัดมานะแล้วก็ในที่ผมใช้ต้นฉบับเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะในภาษาไทยไม่รู้ยังไงแหละนะThere is an old debate นะ Erdős said นะ about whether you create mathematics or just discover it นะก็คือมีการถกเถียงเชิงปรัชญาเนี่ย debate คือการอภิปรายการถกเถียงนะแต่มันเป็นเชิงปรัชญานะคือมีการอธิบายหัวข้อถกเถียงกันเนี่ยว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นมนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าเป็นมนุษย์ไปค้นพบเฉยๆนะคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นการสร้างของมนุษย์หรือว่าเป็นการค้นพบ
มี2อันซึ่งเป็นคำถามเชิงปรัชญานะไม่ต้องสนใจก็ได้นะเออคือมันก็ความเห็นแต่ละคนแล้วก็มันก็ไม่ได้สรุปอะไรได้ทั้งนั้นนะเออมันก็คือแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเป็นแบบไหนมากกว่านะคราวนี้เออดิบอกว่าไง in other words นะ are the truths already there even if we don't yet know นะก็คือการที่บอกว่าถ้าสร้างขึ้นมาคือค่อยๆสร้างขึ้นมาอันนี้ก็น่าจะเข้าใจนะว่าคือยังไม่มีหรอกแต่ว่าค่อยๆสร้างขึ้นมาสร้างคณิตศาสตร์ขึ้นมาแต่อีกอันก็คือคณิตศาสตร์มันมีอยู่แล้วแหละแค่มนุษย์ไปค้นพบถึงแม้จะยังไม่ค้นพบคณิตศาสตร์ก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะอันนี้ก็คือมุมมองว่าเอ๊ะเราเชื่อแบบไหนเราคิดว่าเป็นแบบไหนนะแล้วก็บอกว่าอีดิชก็บอกว่า if you believe in God the answer is obvious คือถ้าคุณเชื่อพระเจ้าอะคำตอบมันก็ชัดเจนนะก็คือเออร์ดิชนะก็บอกว่าคณิตศาสตร์อะความจริงคณิตศาสตร์มีอยู่แล้วมันอยู่ที่พระเจ้านี่แหละนะเออแล้วก็ส่วนพวกเราเนี่ยนะก็คือมนุษย์เนี่ยเนาะรวมทั้งเออร์ดิชด้วยเนี่ยก็แค่ไปค้นพบความจริงทางคณิตศาสตร์นั้นๆนะอันนี้คือความเห็นของเออร์ดิชนะแต่ต่อมาเออร์ดิชก็บอกด้วยว่า I'm not qualified to say whether or not God exists นะแต่เขาก็ไม่ได้แบบว่ามีคุณสมบัติอะไรที่จะมาบอกว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกว่าที่จริงเขาก็สงสัยเหมือนกันว่ามีหรือไม่มีนะแต่อย่างไรก็ตามเป็นไง I'm always saying that the SF has this transfinite book that contains the best proof of all mathematical theorems proofs that are elegant and perfect the strongest เดี๋ยวจบประโยคละนะก็คือเออร์ดิชก็บอกว่าถึงเขาจะไม่แน่ใจเหมือนกันเขาก็ไม่มีคุณสมบัติว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าแล้วก็จริงๆเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าตกลงมีไหมนะแต่อย่างไรก็ตามเป็นไงเขากลับเชื่อว่าเนี่ยนะคือถ้ามีต้องมีทรานไฟไนท์บุ๊กแน่นอนนะคือต้องมีสมุดที่แบบเก็บบันทึกคณิตศาสตร์อะที่ทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์มาทั้งหมดแล้วก็บทพิสูจน์ที่ทฤษฎีบทนั้นๆที่แบบดีที่สุดสวยงามที่สุดอยู่ในนั้นนะนี่พี่เออร์ดิชบอกว่าต้องมีหนังสือแน่ๆแหละหนังสือหรือสมุดเล่มนั้นนะพระเจ้ามีรูปแบบแต่สมุดเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็เป็นไงคือคณิตศาสตร์มีอยู่แล้วแหละแล้วเวลาใครค้นพบที่สมุดอะไรที่สวยๆงามๆเนี่ยในความเห็นของเออร์ดิชเนี่ยก็คือเนี่ยเอามาจากหนังสือของพระเจ้าคณิตศาสตร์นะประมาณนั้นนะอย่าลืมว่า SF เนี่ยก็ SF นะโผล่มาหลายรอบเนาะ SF นี่คือพระเจ้าในภาษาเออร์ดิชนะก็คือพระเจ้าทางคณิตศาสตร์เขานะครับต่อมานะ the strongest compliment Erdős gave to a colleague work was to say it straight from the book นะก็คือการชื่นชมหรือการยกย่องที่สูงสุดนะสำหรับเออร์ดิชที่เวลาเขาพูดชมผลงานของเพื่อนนะก็คือการบอกว่าโอ้อันนี้เอามาจากหนังสือนี่นะเอามาจากสมุดนี่นะซึ่งแน่นอนถ้าเราไม่เข้าใจเออร์ดิชเนี่ยเอามาจากหนังสือเราก็งงเอามาจากหนังสืออะไรนี่เพิ่งพิสูจน์ใหม่ไม่มีในหนังสือเล่มไหนนี่คือค้นพบอันใหม่หรือสร้างขึ้นมาใหม่เลยที่สิบทเนี้ยเพิ่งพิสูจน์ได้เมื่อวานเลยเนี่ยนะแต่นี่จริงไม่ใช่นะเออร์ดิชหมายถึงว่าเขาเชื่อว่าคณิตศาสตร์ที่นักคณิตศาสตร์คนเนี้ยค้นพบเนี่ยที่จริงมีอยู่แล้วมันอยู่ในหนังสือของพระเจ้าแล้วคุณไปค้นพบมาแล้วก็บทพิสูจน์ก็สวยเลยที่สิบทก็ดูสวยงามเนี่ยเออร์ดิชก็เลยชมว่าโอ้นี่ไปเอามาจากหนังสือของพระเจ้าแน่นอนนะประมาณนั้นนะมันสวยเนาะI was once นะ introducing Erdős at a lecture นะ said Joel Spencer a mathematician at New York University Courant Institute who began working with Erdős in 1970นะอ๋อเดี๋ยวผมเขียนคำศัพท์ก่อนเนาะนักเรียนควรจะรู้คำศัพท์นี้นะไม่ใช่อ่านอย่างเดียวไม่รู้เรื่องนะ elegant เนี่ยก็คือสง่างามนะโดยทั่วไปนะสง่างามหรือมันงดงามหรืออะไรเงี้ยสง่างามงดงามเท่หรือก็แล้วแต่นะก็คือแบบถ้าบทพิสูจน์หรือว่าผลงานของนักคณิตศาสตร์คนไหนแบบดูสง่างามงดงามเท่เนี่ยมันก็จะตรงกับแสดงว่าต้องออกมาจากหนังสือของพระเจ้าแน่นอนนะ elegant นะ perfect ก็น่าจะรู้อยู่นะ perfect สมบูรณ์แบบนะดีที่สุดอะไรเงี้ยนะนี่เขียนเองนะ
perfect น่าจะรู้อยู่เนาะสมบูรณ์แบบนะดีที่สุดอะไรเงี้ยเนาะอ่ะต่อมานะก็คือเป็นคำพูดของโจเอลสเปนเซอร์แล้วว่าเออครั้งหนึ่งนะก็เคยกำลังแนะนำเออร์จิตต่อที่ประชุมอ่ะในเลคเชอร์เนี่ยอันนี้เป็นปกตินะเวลาเราเชิญใครหรือว่าเราได้รับเชิญเนี่ยสมมติผมได้รับเชิญแล้วกันไปบรรยายที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยคนแนะนำตัวคนแรกไม่ใช่ผมนะก็จะเป็นคนที่เชิญมาพูดนั่นแหละหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ดูแลจัดงานประชุมนั้นหรือว่าสัมมนานั้นเนี่ยนะเขาก็จะเป็นคนแนะนำ invited speaker นะผมก็เขาก็แนะนำเรียบร้อยดังนั้นพอผมเริ่มพูดเนี่ยผมก็ไม่ได้ต้องแนะนำตัวเองอะไรมากมายละผมประพันธ์พงษ์พงษ์ศรีเอี่ยมวันนี้จะมาบรรยายเรื่องแล้วผมก็บรรยายเลยส่วนคนที่เชิญผมไปเนี่ยเขาก็จะแนะนำเพิ่มจากผมนิดหน่อยนะอีก 2-3 ประโยคเนี่ยก่อนหน้านั้นอยู่แล้วดังนั้นผมไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำหรือว่าแนะนำตัวซ้ำประมาณนั้นนะนี่คือเป็นปกติดังนั้นโจเอลสเปนเซอร์เชิญเออร์ดิชตอนนั้นโจเอลสเปนเซอร์ทำงานแล้วนะตอนทำงานก็เชิญเออร์ดิชไปพูดพอเชิญเออร์ดิชไปพูดก็เลยเป็นการแนะนำเออร์ดิชต่อห้องสัมมนาหรือต่อการบรรยายนั้นห้องบรรยายนั้นอะไรเงี้ยนะแล้วก็ต่อมาเป็นไง I started to talk about his idea of God and the bookแล้วโจเอลสเปนเซอร์เนาะก็เริ่มที่จะพูดถึงแนวคิดหรือไอเดียของการมีอยู่ของพระเจ้ากับหนังสือของพระเจ้าของไอเดียของเออร์ดิชเนี่ยเช่นแนะนำตัวอยู่เออร์ดิชคนนี้คือพอเออร์ดิชนะเป็นนักคณิตศาสตร์เนี่ยแล้วก็เดินทางไปทั่วโลกอะไรว่าไปเนาะแล้วก็เนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องของพระเจ้ากับหนังสือของพระเจ้านะพระเจ้าทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะว่าเขาเชื่อนะอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่ทันพูดอะไรแล้วก็เออร์ดิชเป็นไง He interrupted me and said you don't have to believe in God but you should believe in the book นะก็คือว่าเออร์ดิชก็พูดต่อที่ประชุมนะหรือว่าห้องสัมมนาหรือห้องบรรยายพูดให้เรียนฟังแบบคุณแทรกขึ้นมาเลยนะว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องเชื่อว่ามีพระเจ้าหรอกแต่คุณอย่างน้อยคุณควรจะเชื่อว่ามันมีหนังสือแบบนั้นแน่นอนอะ Transfinite Book อะที่แบบว่าใส่พิสูจน์ที่สิบทที่เท่สุดๆไม่มีบทพิสูจน์ที่สวยงามที่สุดดีที่สุดนะเพอร์เฟกต์เลยนะประมาณนี้นะมันต้องมีแน่นอนเพราะอะไรคือพระเจ้าก็คุณไม่ต้องเชื่อก็ได้ใช่ไหมแต่คุณเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยอยากเป็นคณิตศาสตร์คุณต้องเชื่อสิว่าอะไรมันมีทรานไฟไนบุ๊กนะที่คือคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่มีอยู่กับโลกนี้มาตั้งนานแล้วนะเราแค่ต้องพยายามค้นพบนำเผยแพร่ในโลกมนุษย์ให้ได้อะไรประมาณนี้เนาะEurdich has made me and other mathematicians recognize the importance of what we do. Mathematics is there, is beautiful, is this jewel we uncover. นะก็คือการที่ Urdich เชื่ออย่างเงี้ยว่าเฮ้ยมันมี transfinite book แบบนั้นนะก็คือทำให้ฉันก็คือโจเอลสเปนเซอร์นะเพราะตอนนี้โจเอลสเปนเซอร์กำลังเล่าเรื่องอยู่เนาะ Urdich เนี่ยทำให้โจเอลสเปนเซอร์เนี่ยแล้วก็ก็น่าจะเป็นนักคณิตศาสตร์ท่านอื่นๆด้วยนะที่แบบว่ารู้สึกได้ถึงนะหรือว่าแบบว่ามีความรู้สึกอะนะว่าไอ้ที่เขาทำอยู่เนี่ยมันมีความสำคัญนะนะคือไม่ใช่แค่ทำงานเป็นนักคณิตศาสตร์เพื่อเลี้ยงชีพแต่ว่ามันมีความสำคัญตรงที่ว่าเป็นไงเอ้ยเป็นการค้นพบความจริงจากในหนังสือที่พระเจ้าทางคณิตศาสตร์เนี่ยบันทึกไว้เอาแล้วเราเอามาเผยแพร่ในโลกมนุษย์ประมาณนั้นนะนี่คืออย่างหนึ่งเนาะเซนนี่นะก็คือเออร์ดิชบอนหรือโจเอลสเปนเซอร์หรือว่าเออร์ดิชเนี่ยก็คืออันเนี้ยบอกว่าคณิตศาสตร์อยู่ในหนังสือนั่นแหละหนังสือของพระเจ้าคณิตศาสตร์นี่แหละนะแล้วก็มันสวยงามนะแล้วก็มันเหมือนที่แบบเวลาเราค้นพบอะไรมันเหมือนเป็นการค้นพบอัญมณีนะจีเวลเนาะประมาณนั้นนะThat mathematics could be a jewel might come as a surprise to those who struggle with multiplication tables as kids and now need help completing income tax forms นะคือการที่โจเอลสเปนเซอร์หรือว่าเออร์ดิชถือว่าหรือว่าคิดว่าเชื่อว่าเนี่ยนะรู้สึกว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเปรียบเสมือนอัญมณีก็น่าจะทำให้บางคนรู้สึกมันแปลกประหลาดใครล่ะรู้สึกว่ามันแปลกประหลาดที่มาบอกว่าโอ้ยคณิตศาสตร์เปรียบเสมือนอัญมณีก็อาจจะเป็นคนที่
เขาหูตอนบวกลบคูณหารเนี่ยนะก็ลำบากแล้วอ่ะนะตอนสมัยเด็กๆอ่ะเรียนบวกลบคูณหารเนี่ยนะก็ลำบากแล้วนะแอนและตอนเนี้ยก็ยังลำบากนะแบบต้องให้คนอื่นช่วยหรือว่าต้องจ้างให้คนอื่นดูว่าเอ๊ะจะใส่เป็นไงจะกรอกแบบฟอร์มภาษีรายได้ต้องเสียภาษีเนาะอยู่อเมริกาเนี่ยโจเอลสปินเซอร์นะก็รู้สึกลำบากประมาณนี้ก็ต้องให้คนอื่นช่วยนะอันนี้คือสมัยก่อนนะคือสำหรับนักคณิตศาสตร์เนี่ยถามว่าแฮปปี้ไหมต้องมานั่งกรอกเอกสารภาษีก็ไม่แฮปปี้หรอกคือนะผมก็ขี้เกียจเหมือนกันเพียงแต่ว่าคืออันนี้มันเป็นอันนี้คือเป็นของสมัยก่อนสมัยนี้มันก็ง่ายขึ้นเยอะละนะเออเนาะแล้วก็ที่อเมริกานี่ภาษีมันยุกยิกนะแบบเก็บนู่นเก็บนี่สมัยผมเรียนอยู่อเมริกาเนี่ยทำงานด้วยเนาะเป็นTA ให้ภาควิชานะช่วยสอนนะก็ได้เงินเดือนพอได้เงินเดือนก็ต้องเสียภาษีโอ้ขนาดเงินเดือนกระจึงเดียวเสียภาษีเยอะจังนะเออแบบโอ้เก็บจังเลยอันนั้นก็เสียอันนี้ก็เสียเนี่ยนะเออเยอะเหมือนกันนะเออแล้วก็ตอนกรอกแบบฟอร์มหูคำศัพท์อะไรเนี่ยนะแบบว่าคือคำศัพท์ทางกฎหมายบางทีเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะเออก็ต้องมีคนช่วยแต่ไปตอนหลังนี่คือไม่ต้องมีคนช่วยนะคือคนช่วยนี่คือไม่ใช่ช่วยคิดเลขเนาะเราคือถ้าคิดเลขเราคิดเป็นไงแต่มันมีภาษากฎหมายแต่ตอนหลังอ่ะคือก็ขอคนช่วยครั้งเดียวเพราะปีอื่นๆเนี่ยเขามีโปรแกรมให้ใช้เลยแล้วก็กรอกเลยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เอาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการกรอกข้อมูลเข้าไอ้เนี่ยไอ้แบบฟอร์มเสียภาษีเนี่ยนะกรอกไปไม่ต้องคิดเลยมากมันจะเป็นเขาก็จะใช้ภาษาง่ายๆที่ไม่ต้องภาษากฎหมายภาษาอังกฤษธรรมดาที่แบบเออให้คนต่างชาติแบบผมเนี่ยนะเอออ่านแล้วแบบเฮ้ยเข้าใจเลยไม่ต้องงงว่าตกลงอะไรยังไงเนี่ยมันต้องตีความว่าไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเออก็มีโปรแกรมอย่างนั้นเลยแล้วก็พอตอบปุ๊บเนี่ยมันก็จัดการแบบฟอร์มภาษีให้เลยนี่สบายขึ้นเยอะเลยนะอันนี้แต่นี่คือสมัยก่อนแล้วว่าแบบโอ้ยคนยิ่งถ้าคนไม่ชอบคิดเลขบวกลบคูณหารนี่ตายเลยนะสมัยก่อนนะมันนั่งกรอกแบบฟอร์มนี่ทำเองไม่ได้ต้องให้คนทำส่วนนักคณิตศาสตร์ก็ทำเองได้นะแต่ก็จริงๆก็ขี้เกียจทำนะอ่ะเขาเรื่องต่อนะ Mathematics is a misunderstood and even malign discipline นะคือคนที่เข้าใจผิดเนี่ยก็จะแบบว่าเข้าใจผิดว่าอุ้ยมันเป็นวิชาที่แบบมันเขาไม่อยากเรียนอะน้องคือเขาไม่ชอบนี่ใช่ไหมคือคำว่ามาลายนี่จริงๆก็คือปกติใช้แบบว่าเป็นตัวอันตรายนะเป็นตัวที่ทำให้เขาเครียดหรือเปล่าอะไรก็เลยเรียกว่ามาลายดิสซิปลินนะเป็นวิชาที่ทำวิชาที่ชั่วร้ายนะวิชาที่อันตรายทำให้เขาเครียดอย่างนี้เป็นต้นเนาะแต่ว่าเป็นไงก็ it's not the rude computation they deal into us in grade school it's not the sign of reckoning นะแต่ว่าสำหรับโจเอลสเปนเซอร์หรือเออร์ดิชหรือว่านักคณิตศาสตร์อื่นเนี่ยก็จะรู้ว่าคือไอ้คณิตศาสตร์แบบที่แบบมานั่งคำนวณไปตรงๆคำนวณตามคุณครูบอกคำนวณอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยเราก็ทำตามไปเนี่ยเรียกว่า brute computation นะ brute computation นะประมาณนี้ที่นะ computation ก็การคำนวณนะ brute นี่คือตรงๆหยาบๆตรงๆดื้อๆหยาบๆเนี่ยนะคือไอ้การคำนวณไปตรงๆเนี่ยนะฟังครูสอนยังไงแล้วก็คำนวณตรงๆไปอย่างนั้นเนี่ยที่เราเรียนสมัยอยู่ประถมเนี่ยนะหรือมอต้นเนี่ยเนาะมันเป็นไงมันไม่ใช่คณิตศาสตร์อย่างนั้นนะคณิตศาสตร์ไม่ใช่อย่างนั้นคณิตศาสตร์ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการนั่งคำนวณตามที่คุณครูบอกแล้วก็ it's not the sign of reckoning นะคือมันไม่ใช่วิชาหรือว่าทางวิทยาศาสตร์หรือวิชาอะไรที่แบบแค่มานั่งคำนวณเฉยนะนั่งท่องคำนวณว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ใช่นะ Mathematicians do not spend their time thinking up cleverer ways of multiplying faster methods of adding better scheme for extracting cube roots นะคือนักคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ได้มาใช้เวลาทั้งวันหรืออะไรเนี่ยแบบว่าใช้เวลามานั่งคิดเกี่ยวกับอะไรวิธีคูณให้เร็วๆนะหรือว่านั่งบวกลบคูณหารให้เร็วๆหรือว่าคิดกระบวนการคิดเลขให้ดีขึ้นในการถอดสแควร์รูทถอดรากที่3อะไรพวกนั้นนี่คือประโยคตรงนี้เนาะดังนั้นเนี่ยสมมุติว่า
อันนี้เราคนที่ฟังอยู่บางคนก็อาจจะเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นเมเจอร์แมทเงี้ยเนาะเออมันก็จะรู้ว่าเฮ้ยคณิตศาสตร์ไม่ใช่แค่มานั่งคิดเลขไปเรื่อยๆนะเนาะแต่สมัยถ้าเป็นสมัยประถมหรือมอต้นเนี่ยนะหรือแม้แต่มอปลายด้วยเนี่ยนะส่วนใหญ่คณิตศาสตร์ที่เราทำคือมันคือเรื่องของการคำนวณเนาะยกเว้นใครสนใจคณิตศาสตร์โอลิมปิกตั้งแต่มปลายเนี่ยก็จะรู้ว่าเอ้ยก็จะได้เรียนเข้าค่ายเพื่อสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกอันนั้นถึงจะรู้ว่าแบบเฮ้ยมันก็ไม่ได้มีแค่มานั่งคำนวณนะหรือว่าแบบคุณครูบอกคำนวณอย่างนี้ถึงเวลาก็นั่งไปนั่งคิดเลขไงนะอันนั้นมันไม่ใช่เนาะอันนั้นคือสมัยประถมกับมต้นเป็นคล้ายๆส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นหมดอะนั่งคิดเลขไปเนาะก็ประมาณนี้ดังนั้นก็คือเป็นการบอกว่าคือนักคณิตศาสตร์นี่ไม่ใช่มานั่งแบบบอกเรียนหรือว่าเวลาเรียนคณิตศาสตร์เรียนเราบอกเรียนคณิตศาสตร์ต่อเรียนหรือเรียนต่อด้านคณิตศาสตร์ระดับปตรีปโทปเอกเนี่ยคือเราไม่ได้เข้ามาเรียนเพื่อฝึกคิดเลขเร็วประมาณนั้นนะแต่เรามาเรียนคณิตศาสตร์ของจริงละดังนั้นก็คือก็เลยเป็นประโยคสุดท้ายเนี่ยนะว่าคือนักคณิตศาสตร์นี่ไม่ได้มานั่งคิดวิธีบวกคูณหารเร็วๆหรือว่าถอดสแควร์รูทถอดรากที่3เร็วๆดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะจริงๆสมัยนี้ก็ใช้เครื่องคิดเลขได้นะเครื่องถ้าตัวเลขเยอะก็ใช้คอมได้อย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นที่จริงอันนั้นไม่ใช่คณิตศาสตร์เนาะการคิดเลขนะการคิดเลขคือการคิดเลขก็เป็นส่วนหนึ่งของคณิตศาสตร์สมัยประถมกับมต้นเท่านั้นนะตอนนี้เราอยู่คนฟังส่วนใหญ่ก็น่าอยู่ปตีนะแต่คนอื่นมาฟังก็อาจจะมีมปลายเนี่ยที่อาจจะสนใจคณิตศาสตร์โอลิมปิกเนี่ยเนาะยังไม่ได้ทำให้เลยนะเดี๋ยวค่อยทำนะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับพอจบเซสชั่น1ของชัปเตอร์1แล้วนะสรุปว่าที่บอกว่าชัปเตอร์1บอก straight from the book คืออะไรเนี่ย straight from the book ชื่อชัปเตอร์1เนี่ยก็มีคำอธิบายในเซสชั่น1เลยมั้ยก็คือเป็นคำพูดของคำชมเชยของเออร์ดิชนะว่าแบบอุ้ยพิสูจน์นี้สวยคุณต้องเอามาจากในหนังสือของพระเจ้าแน่นอนนี่นะประมาณนั้นนะอ่ะโอเคก็จบเซสชั่น1แค่นี้นะเซสชั่น2ยังไม่รู้มีแรงทำเมื่อไหร่นะถ้ามีแรงทำก็เดี๋ยวอาจจะทำเลยถ้าไม่มีแรงก็ขอพักก่อนก็ขอจบเซสชั่น1แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ